สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง IDO Crazy อัจฉริยะผ่าโลกเพี้ยนภาพยนตร์ปี2006จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนโง่ได้กลายเป็นอัจฉริยะเมื่อพวกเขาได้ถูกทดลองการเก็บตัวของมนุษย์ที่ต้องใช้เวลามากถึง1ปีแต่ดันตรงข้ามกันเมื่อระยะเวลาผ่านมามากกว่า500กว่าปีเมื่อพวกเขาตื่นมาเขาต้องมาเจอกับผู้นำที่โคตรโง่และคนก็โง่ไปกันทั้งประเทศให้เสียภาษาไทยโดยจันทบุรีก่อนที่จะไปรับชมผมก็ขอคนละ69ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปสปอยหนังใหม่ๆได้ที่ช่องโลโมนะครับวันเลือกขึ้นมาพบกับโจพระเอกของเรานั่นเองครับเขาเป็นทหารที่ทำงานอยู่ในกองทัพแห่งหนึ่งด้วยทางกองทัพได้มีการคิดโปรเจกต์รับการแชร์มนุษย์ข้ามปีและเขากำลังหาคนมาทดลองโปรเจกต์นี้อยู่เช่นกันทางหัวหน้ากองทัพก็ได้ให้พระเอกของเราเนี่ยได้เข้ามาร่วมโครงการรับและก็ได้มีหญิงสาวอีกคนมาทดลองเธอชื่อว่าริต้าซึ่งเธอนั้นก็คือนางเอกนั่นเองครับโดยทางเธอเป็นสาวขายบริการได้ถูกส่งมาโดยคนที่ชื่อว่าอัปเกรดหลังจากพวกเขาได้เริ่มทำการทดลองหลังจากโปรเจกต์นี้เริ่มมาไม่ถึงปีหัวหน้ากองทัพก็บังเอิญโดนจับซะก่อนเนื่องจากโดนข้อหาซื้อบริการทางเพศและแล้วฐานทัพนี้ก็ถูกปิดลงในขณะที่โจและลิต้ากำลังถูกแช่แข็งอยู่ในตู้แคปซูลได้ถูกทิ้งเป็นขยะจนเวลาได้ผ่านไปนานจนขณะที่มวลมนุษย์ผ่านไปนานและสติปัญญาก็ได้ลดลงมาเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านมา500ปีได้มีกองขยะทั่วโลกมหาศาลได้ล้มลงมาถล่มเมืองของเหล่ามวลมนุษย์ทำให้ตู้แช่แข็งของโจหล่นลงมาชนบ้านของคนคนหนึ่งโจได้เปิดแคปซูลมาโจก็ได้ถามกับชายเจ้าของบ้านว่านี่มันที่ไหนกันแต่ชายคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแถมยังไม่ได้ตื่นตกใจที่บ้านของตัวเองพังซะด้วยซึ่งพระเอกก็ได้เดินออกมาตามถนนข้างนอกก็ได้เจอสภาพแวดล้อมแปลกๆคนพูดจาไม่รู้เรื่องตัวโจเองก็ไม่รู้ว่าเป็นปีอะไรเช่นกันไม่มีผู้คนใช้ภาษาอังกฤษต่อมาโจก็ได้มาที่โรงพยาบาลก็ได้เห็นสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลนั้นไม่ต่างอะไรเหมือนกับข้างนอกนั่นเลยแม้แต่หมอยังพูดไม่รู้เรื่องโจเขาหิวน้ำมากจึงได้ไปดื่มน้ำที่ก๊อกน้ำแต่มันด้านไม่ใช่น้ำเปล่าแถมเป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่มีสีเขียวเขาได้เข้าไปคุยกับหมอเขาเพิ่งได้รู้ว่านี่ผ่านมาเป็นเวลา500ปีแล้วเหรอแถมเขายังโดนคิดค่าปรึกษาอีกซะด้วยและแล้วเขาก็ได้ลองเปิดหน้าต่างดูเท่านั้นพบว่าเมืองถล่มเละเทะไปหมดขยะล้นเต็มเมืองหมอก็ได้ให้โจจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยการสแกนรอยสักที่แขนเป็นการเปรียบเสมือนบัตรประชาชนที่ทุกคนนั้นต้องมีมันสามารถใช้ระบุตัวตนได้แน่นอนว่าโจเขาไม่มีรอยสักนั้นโจก็ได้กลับออกมาข้างนอกอีกครั้งก็ดันไปเจอกับตำรวจดักจับข้อหาไม่ยอมจ่ายค่าปรึกษาหมอก่อนที่เขานั้นจะไปเข้าคุกและแล้ววันสวยของโจก็มาถึงเขานั้นต้องไปขึ้นศาลแต่โจนั้นก็ไม่มีเงินไปขึ้นศาลจึงได้แต่งตั้งทนายมาซึ่งทนายคนนั้นมันก็คือชายคนแรกที่โจได้พบนั่นก็คือเจ้าของบ้านที่แคปซูลของโจได้หล่นลงไปทับนั่นเองครับเขามีชื่อว่าฟริโต้นั่นเองครับแต่ทนายคนนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับแถมยังทำให้โจนั้นแพ้คดีไปอีกสุดท้ายโจก็โดนให้จำคุกในที่สุดแต่ก่อนที่เขาจะเข้าคุกก็ต้องมีบาร์โค้ดที่แขนก่อนถึงจะเข้าได้โจก็ได้มาที่เครื่องสักไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ถามว่าโจนั้นชื่ออะไรเลขบัตรประชาชนคืออะไรโจนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่แน่ใจเครื่องเฮงซวยนั่นก็ได้ตั้งชื่อให้เขาว่าไม่แน่ใจพวกตำรวจนั้นก็ได้พาโจไปทดสอบ IQ ซึ่งการทดสอบนั้นมันก็ง่ายมากๆสำหรับโจนะครับเขาสามารถผ่านมันมาได้อย่างง่ายดายต่อมาโจก็ถูกนำตัวเข้าไปในคุกมาวันแรกโจก็ได้คิดแผนจะแหกคุกในทันทีด้วยความที่ตอนนี้โลกของเรามันกลายเป็นโลกที่มีแต่คนโง่เท่านั้นโจก็เลยได้ใช้แผนนี้โจนั้นดันคิดอะไรออกก็ได้บอกผู้คุมไปว่าจริงๆแล้วผมต้องออกจากคุกวันนี้นะครับผู้คุมนั้นก็ปล่อยตัวอย่างง่ายดายแล้วพวกเขาดันมารู้ทีหลังว่าโจหนีออกจากคุกแต่ไม่ทันแล้วโจได้วิ่งหนีไปไกลซะแล้วโจนั้นเขาดันคิดอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับที่จะไปหาฟริโต้แต่ไอ้ฟริโต้เนี่ยก็ถามโจว่านายเข้ามาได้ยังไงเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้โจก็ได้พูดออกไปว่าเขาสามารถฟ้องร้องได้อาจทำให้ฟริโต้ติดคุกได้และโจก็ถามฟริโต้ว่าที่นี่มีไทม์แมชชีนไหมโจก็ขอให้ฟริโต้เนี่ยพาไปหน่อยฟริโต้เนี่ยก็บอกว่าไทม์แมชชีนน่ะมันแพงนะตั้ง 2,000 ล้านเนี่ยโจก็ได้ยื่นข้อเสนอแบบหัวหมอไปหลอกว่าจะให้ฟริโต้ 30,000 ล้านถ้า 30,000 ล้านลบ 20,000 ล้านเองนั้นจะได้ตั้ง 80,000 ล้านเลยนะฟริโต้จึงได้ตอบตกลงแล้วพาไปไทม์แมชชีนระหว่างเดินทางโจ
ก็ได้ไปเจอริต้าที่ข้ามเวลามาด้วยพอดีเขาก็ได้อธิบายให้ริต้าฟังว่านี่มันปี2505แล้วมันผ่านมา500ปีแล้วจู่ๆรถของฟีตูก็โดนปิดแบตเพราะเขาได้พาผู้ต้องหาคนนั้นหลบหนีหลังจากนั้นพวกตำรวจก็ได้มาถล่มยิงรถจนเละและฟีตูก็ได้นำทางพาพวกพระเอกมาขึ้นทางแมชชีนต่อริต้าจึงได้พูดกับโจว่าเราจะเชื่อใจมันได้หรอต่อมาพวกเขาก็ได้เดินมาถึงเมืองหนึ่งที่มีทางแมชชีนและริต้าได้ขอแยกตัวไปที่ห้องน้ำในระหว่างนั้นเขาก็ได้ถูกพบในตอนนั้นเองรถไฟก็ได้ผ่านมาพอดีตัวฟีโต้ก็ได้รีบเรียกโจให้ขึ้นรถไฟแต่เขานั้นลังเลก็เพราะริต้านั้นยังไม่มาไอฟีโต้นั้นจึงได้ทิ้งและไปก่อนในทันทีสุดท้ายโจก็โดนจับตัวไปเพราะรอริต้าแต่การจับครั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าข้อหาอะไรแต่เพราะว่าในการทดสอบ IQ ครั้งนั้นทางรัฐบาลพบว่าโจคือคนที่ฉลาดที่สุดในโลกตำรวจก็ได้พาโจมาพบกับประธานาธิบดีและประธานาธิบดีก็ได้แต่งตั้งให้โจเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยโดยที่เขายังไม่รู้ว่าคืออะไรและโจนั้นก็ได้เจอกับประธานาธิบดีเป็นคนที่บ้าเป็นทั้งนักแสดงหนังโปและยังเป็นนักมวยปล้ำอีกด้วยประธานาธิบดีก็ได้ประกาศให้โจเป็นคนแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆปลูกพืชไม่ขึ้นภัยแล้งพายุฝุ่นเขาจะให้เวลาโจแค่1อาทิตย์ถ้าโจทำไม่ได้เขาจะต้องติดคุกแล้วถ้าเขาทำได้เขาจะถูกลดโทษโดยการไม่ติดคุกโจไม่มีทางเลือกแล้วต้องอยู่ช่วยแก้ปัญหาก่อนวันต่อมาก็ได้มีการประชุมเกิดขึ้นโจต้องการตัวฟริโตและลีต้ามาอยู่ด้วยไอ้พวกรัฐมนตรีจึงได้ไปหาตัวมาให้หลังจากนั้นฟริโตได้มาหาโจเขาจึงแกล้งบอกว่าขอไปคุยธุระส่วนตัวกับฟริโตก่อนนะโจมันได้ขอให้ฟริโตวาดแผนที่ทางไปทางแมชชีนให้หน่อยโจนั้นคิดจะหาทางหนีให้ได้จริงๆต่อมาพวกรัฐมนตรีได้พาโจมาดูพวกพืชไร่ที่แห้งแล้งแต่โจนั้นไม่สนใจเขาคิดจะไปจากที่นี่อย่างเดียวฟริโตจึงได้เอาแผนที่ที่เขียนแล้วมาให้และสั่งให้นำตัวลิต้ามาโจได้บอกว่าขออยู่กับลิต้าส่วนตัวก่อนนะเฮ้ยแกล้งว่าจะไปซ้ำกันแต่แท้จริงแล้วเขาพยายามจะหลบหนีโจก็ได้ทำการเปิดแผนที่ที่ไอ้ฟีโต้วาดมาให้ถึงกับต้องเหวอกันเลยทีเดียวนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเพราะมันดูไม่รู้เรื่องเลยโจจึงจำเป็นต้องเดินกลับมาหากระทรวงรัฐมนตรีระหว่างที่เขาเดินอยู่สักพักก็มีการรดน้ำใส่พืชต่างๆโจจึงรู้ทันทีว่าทำไมพวกเขาถึงปลูกพืชไม่ได้เพราะน้ำที่ใช้รดมันคือน้ำดื่มชูกำลังมันมีเกลือมากเกินไปตอนนี้คนบนโลกใช้น้ำดื่มชูกำลังแทบจะทำทุกอย่างโจพยายามอธิบายให้ทางกระทรวงฟังว่ามันต้องใช้น้ำเปล่าในการรดน้ำต้นไม้พวกเขาก็ไม่ยอมเชื่อและคิดว่าน้ำเปล่ามันเป็นแค่น้ำที่มาจากในส้วมมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ต้นไม้จะโตโจจึงแกล้งพูดไปว่าเขาคุยกับพืชได้เขาถามพวกมันแล้วว่ามันต้องการน้ำดื่มชูกำลังหรือน้ำเปล่าพวกมันต้องการน้ำเปล่าผู้คนจึงได้ดูดน้ำจากในส้วมมารดน้ำต้นไม้แทนเขาได้ให้สัญญากับประชาชนต้นไม้นั้นจะต้องโตแน่นอนการที่เขาได้ทำแบบนี้ทำให้หุ้นส่วนของน้ำชูกำลังได้มาประท้วงกันเนื่องจากหุ้นของบริษัทได้ตกลงคนก็ตกงานมากกว่าครึ่งประเทศพวกที่มาประท้วงและกล่าวหาพระเอกว่าทำให้เศรษฐกิจแย่ลงด้วยซ้ำและโจก็ถูกสั่งให้มาประลองกู้ชื่อที่เป็นเกมประหารสำหรับนักโทษเป็นการขับรถต่อสู้กันประลองกันอยู่สักพักโจก็ได้พูดออกมาว่าเขากำลังช่วยทุกคนอยู่ทำไมเขาต้องถูกพยายามฆ่าด้วยพวกคนก็ได้พากันขำเยาะเย้ยส่วนทางฝั่งลิต้าก็ได้เห็นว่าพืชที่ถูกรดน้ำด้วยน้ำตอนนั้นมันเริ่มโตแล้วเลยรีบนำไปบอกประธานาธิบดีแต่เขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นลิต้าก็ได้ยัดเงินให้ตากล้องที่กำลังถ่ายการประลองอยู่ให้เขาไปถ่ายพืชตอนนี้มันได้โตแล้วทุกคนจะได้เห็นมันและแล้วมันก็สำเร็จทุกคนได้เห็นพืชต้นไม้ต่างๆที่มันโตแล้วประธานาธิบดีจึงได้มาประกาศบอกกับทุกคนทันทีว่าโจได้รับการนิรโทษกรรมแล้วหลังจากนั้นก็มีการฉลองเกิดขึ้นในตอนแรกโจได้บอกกับลิต้าว่ามันถึงเวลาไปที่ทางแมชชีนแล้วแต่ลิต้าไม่อยากกลับไปสักเท่าไหร่นักที่โลกในตอนนั้นมีแต่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับเธอเธออยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในระหว่างนั้นประธานาธิบดีก็ได้แต่งตั้งให้โจเป็นรองประธานาธิบดีในตอนแรกเขาไม่อยากจะเป็นแต่เขาคิดว่าถ้าหนีไปคนพวกนี้ต้องอยู่ไม่ได้แน่ๆเขาจึงตัดสินใจรับตำแหน่งและอยู่ช่วยต่อไปแต่แท้จริงแล้วถึงจะไปที่ทางแมชชีนที่ฟีโต้บอกก็กลับไปโลกอดีตไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นแค่ของเล่นในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆเท่านั้นโจเนี่ยก็ถึงกับเงือบไปเลยสิครับและหลังจากนั้นต่อมาโจได้แต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีอย่างเต็มตัวและฟีโต้ก็ได้เป็นรองประธานโจและลิต้าก็ได้อยู่ด้วยกันเวลาก็ผ่านไปนานจนทั้งสองคนมีลูกด้วยกันและจะเป็นครอบครัวที่ฉลาดที่สุดในโลกในขณะที่ครอบครัวอื่นก็จะโง่กันหมดและหนังก็ได้ตัดจบลงไปอย่างสวยงาม